ก่อนที่เราจะขึ้นภูกระดึงนะคะทุกคนเราก็ขอแวะทานข้าวก่อนชมตำไก่ย่างค่ะมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันตกใจหมดเลยมาค่ะร้านนี้เหรอแล้วก็มาถึงทางเข้าอุทยานแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะไปเสียค่าผ่านทางก่อนทำยังไงคะซื้อบัตรตรงนี้ก่อนนะครับขึ้นสอบค้างเขาเตรียมกันใช่ไหมครับค่ะกลางเต็นท์ครับทำรายการตรงนี้เลยครับกี่คนครับผู้ใหญ่สองจะเป็น130ร้อยสามสิบทันสมัยมากเดี๋ยวขอเล่นใส่หรือยังเดี๋ยวขอเล่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันโชว์แจ้งว่าธนบัตรน้อยอ๋อธนบัตรน้อยมี80เนาะ80 100แล้วก็สอดธนบัตรเข้าไปนะคะทุกคนร้อยสามสิบนะคะทุกคนผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งมีไหมเด็กไหมมีเหรียญอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูดูแป๊บนึงค่ะโอ้ทันสมัยมากเลยค่ะทุกคนเราก็ได้ตั๋วมาแล้วเดินทางกันต่อเลยตอนนี้เราก็เข้ามาในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงแล้วนะคะทุกคนดูสิคะวิวสวยมากเลยเป็นธรรมชาติมากเลยเราก็จะเอารถไปจอดนะคะทุกคนน่าจะใช่ร้านจอดรถแล้วเราก็ต้องนั่งสองแถวขึ้นไปหรือเปล่าชะลอความเร็วโอ้รถเยอะมากเลยทุกคนปาดคนก็หลายแท้ไปทางไหนล่ะทางนู้นนะนี่มองจอดมาโอ้คนอย่างหลายน่ะมีมองจอดไหมคนนี้คนพิการติดต่อไม่แล้วมองจอดรถติดต่อแล้วทำงานติดต่อก่อนการปฏิบัติก่อนพิชิตก็ประเดิมซื้อบัตรค่าบริการบุคคลติดต่อที่พักเต็นท์พื้นที่กลางเต็นท์มัดจำบรรจุภัณฑ์จ้างหาบสัมภาระอ
่ค่ะรถทะเบียนตรงนี้ก่อนค่ะน้องเที่ยวได้จองมาไหมคะจองคิวการท่องเที่ยวมาไหมไม่ได้จองค่ะลงช่อง walk in นะคะใช้ walk in มันมี walk in แล้วก็3คนค่ะคน30ค่ะแล้วเราจะขึ้นเขาเราไปยังไงคะพี่เดินจ้าแล้วพี่เดินนะคะไปนอนไหมไปนอนว่าจะไปกางเต็นท์นะคะกางเต็นท์นอนมีเต็นท์มาเองไหมคะมีค่ะโอเคค่ะจ่ายตรงนี้ก่อนนะคะเอาขั้นตอนประกันก่อนค่ะจะได้ไม่สับสนกันค่ะแล้วข้างบนมีให้เช่ามั้ยคะเต็นท์มีค่ะเดี๋ยวอีกจุดนึงค่ะอ๋อโอเคประกันยังไม่เสร็จค่ะค่ะค่ะถ่ายประกันคู่กับบัตรนะคะบัตรตัวนี้นะคะถ่ายติดไว้ในโทรศัพท์ของเราค่ะเกิดอุบัติเหตุเราก็ได้ยืนยันกับประกันค่ะบัตรตัวนี้นะคะอ๋อค่ะบัตรจะยาวนะคะอ๋อบัตรจะยาวแล้วก็ไปก่อนแพงไหมคะไม่แพงค่ะหลังละ225 บาทค่ะอ๋อต่อได้3คนค่ะอ๋อติดต่อข้องนู้นเลยจ้าค่ะค่ะพี่เดี๋ยวไปคุยกับกระเป๋าอะไรมาเลยก็ได้จ้ะค่ะเดี๋ยวไปเตรียมของค่ะมาติดต่อตัวสิตัวเข้าใจกระเป๋าก็ได้ไหมได้ไหมค่ะมาถามพ่อแล้วก็จะมาจ้างคนหาบนะคะตอนนี้จะใครได้ไม่นานเท่าไหร่มี2ชิ้นนะคะตรงนี้ชำระค่าบัตรใบละ5บาทค่ะ2ใบ10บาทสัมภาระที่เป็นโน้ตบุ๊กไปแค่ค่ามาด้วยให้นำติดตัวคุณเองนะคะมีตั๋วด้วยไหมคะตั๋วแบบไหนคะตั๋วยาวๆที่กดมาจากตู้อ๋อมีค่ะฉีกให้แม่เลยฉีกสีให้แม่เลือกสีข้างอยู่ค่ะไม่ตรงนี้เลยนะคะโอเคยาวางไว้เลยค่ะค่ะใหญ่ใหญ่หน่อยค่ะก็เขียนนี่500อยู่แล้วค่ะแต่ขึ้นได้รวมไปทีเดียวได้เหรอเป็นการน้ำเป๊ะค่ะค้างคืนค่ะค่ะชั่วโมงอ่ะแกเขียนขึ้นขึ้นเดินขึ้นแล้วเดินลงน้ำจ่ายยื่นตัวหรือน้ำขนมว่าที่ที่ด้วยค่ะวางกันมาเลยนะคะนี่เราก็เลยคือจุดเริ่มต้นการเดินทางนะครับโอ้โหแม่เดินทางข้างหน้าแค่เริ่มต้นจะหอบแล้วโอ้โหมาแม่ช่วยถือคนละฝั่งนะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเก็บขยะลงมาเราก็จะได้อะไรนะใบประกาศนียบัตรด้วยใช่ค่ะทุกคนถ้าเราลงมาเร็วก่อนเวลาเราก็อะไรกันเหมือนผู้พิชิตภูกระดึงแล้วก็จะได้แบบประกาศนียบัตรดาอืมเขามีไม้เท่าด้วยนะแม่เออทำไมคำขืนคำลงเลยแค่นี้ยังพอไปทุกคนโอ้ยแค่นี้ทำไมมันเหนื่อยจังล่ะขาล่าแล้วอ่ะมันจะมีจุดให้พักไหมเนี่ยโอ้แค่นี้ก็หอบ
แล้วทิ้งไว้บนทิ้งไว้ข้างบนทางขึ้นทางนี้หรือเปล่าโอ้โหทางไหนก็ขึ้นหมดแล้วเลยมาถึงโลเลยสุดยอดเลยลูกครับพักกันเด้อฟังแต่เสียงก็พอได้คุณไปต่อไม่น่ามืดหรอไปต่อทุกคนดูเส้นทางน้องก็เดินมามาเลยมาเลยเชื่อตะลงทะเลไม่ไหวไม่ต้องดูวิวแล้วนะครับทุกคนฟังแค่เสียงก็พอโอ้เขาบอกว่าทำไมมันมาสายเท่เท่คนรวยเท่คนขับรถกูมาแล้วโอ้โอ้ยก็พึ่งพักไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยเนี่ยจะมีเสียงเพียงวะโอ้ยพ่อเราหาบเลยเนาะเออแล้วมีอารมณ์มาฟอดปอนยังเมื่อยเลยไม่หนีเราเลยมันบอกว่าเมื่อยเถอะดิว่าลมเย็นๆเขาบอกว่าใครมาภูทับเบิกนี่ไม่ใช่ภูทับเบิกแม่เฮ้ยทำไมไปแล้วลงมาแล้วยังไม่ถึงข้างทางลงแล้วลงภูเขาแล้วเขาบอกมาภูกระดึงที่ได้เลิกกันนะมาย้อนมาช่วยกันซื้อของลองดูได้ทุกคนวันนี้จะได้เรือก็เมียแล้ววันนี้แหละตัวใครตัวมันแล้ววันนี้เจอขวดยาหมองด้วยแม่ยาวไปยาวไปโอ้ยอย่างนี้ใครยังชั่วหน่อยเดินให้รองเท้าแตะขาดไปเลยเออเธอก็ได้เดินตีนป่าแล้วฉันบอกถอดรองเท้าเพื่อใส่ตรงเนี้ยก่อนทางนี้เขายังชั่วหน่อยนะครับไม่ค่อยชันจะได้ต่อเอาไหนละเหนื่อยจนดึกๆดับหนักหลัวเนี่ยก็นอนอยู่กลางป่าเนี่ยนี่แหละมาถึงก็นอนกลางป่าเดินทางต่อจุดหมายยังอีกยาวไกลยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับเดินทางต่อครับวิวไม่ต้องดูครับฟังแค่เสียงก็พอเอาแค่เสียงก็พอวิวไม่ต้องดูแล้วนะเพื่อนๆเอาไปดูแวะไอ้แตงโมร้านแรกครับยังเลยครับไม่ครับไปถึงเรากินแตงโมร้านแรกครับโอ้แตงโมเลยใช่ไหมอร่อยมากเลยหวานเกี๊ยบเพิ่มพลังมาเร็วมาเร็วแตงโมต้องรออยู่ไม่ติดชั้นแค่ละโอ้โหบ่ไหวดอกเด้อหายลงก็จะทลายลงเด้อ10กิโลสองฝั่ง40โลดูครับลูกหาบแบกจนหลังนั่นเลยหาลูกมาคือหลังแกจะใหม่เป็นแดงไม่ใช่เลยปวดกระเด็นไปนั่นโอ้ยอดสุดยอดไอ้ทีมตะ
ายเราก็เดินมาถึงซ้ำแห้งแล้วนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราก็จะไปกินไอติมต่อเพราะว่าไอติมที่นี่อร่อยมากใช่เราต้องไปตามหาร้านไอติมต้องเพิ่มพลังเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูวิวนะครับวิวซัมแฮกว้าวสวยมากเลยคุ้มค่ากับการเหนื่อยเหนื่อยมากเลยทุกคนแค่นี้เนี่ยจะไปถึงนั่นอ่ะกว่าจะไปถึงอะไรก็ด้านบนสุดใช่ไหมซื้อไอติมก่อนเขาบอกไอติมที่นี่อร่อยมากทุกคนไปหาร้านไอติมแตงโมไม่ใช่เหรอแตงโมก็อร่อยไอติมอร่อยอร่อยทุกอย่างขึ้นมาถึงนี้แล้วอะไรก็อร่อยไปครับเพื่อนเพื่อนเจอแล้วครับร้านไอติมถ้าใครขึ้นมาไม่ได้กินไอติมแสดงว่ามาไม่ถึงนะครับใจตามระเบียบใจตามระเบียบถ้าคุณได้สเปรย์ไปที่ใจสเปรย์เนี่ยไม้ไปถ้าคุณได้ก็มีการส่งต่อไปแล้วคุณน่าสุดคนในกล้วยของทางหลังคุณน่าไปเรื่อยๆอืมอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับข้าวพร้อมไปจ้ะเป็นนางต่อครับข้าวก๋วยเตี๋ยวมีนะคะอาหารจ้าวจ้าวจ้าวนะคะระวังหลังด้วยครับระวังลูกหมาด้วยครับผมหลังด้วยครับเดินทางต่อนะครับทุกคนจุดหมายยาวไกลแล้วอีก8โลจ้ะไอติมก็ไม่ได้ช่วยอะไรระยะทางยังอีกยาวไกลค่ะไปให้สุดมันเดินขึ้นสวรรค์เลยคนมาเที่ยวภูกระดึงทำไมหน้าบูดทุกคนครับเพื่อนๆคนมาเที่ยวมันต้องยิ้มแย้มสดใสไม่ใช่เหรอครับแต่มาเที่ยวภูกระดึงหน้าบูดทุกคนเลยเป็นเพราะอะไรครับเหนื่อยอย่าเหนื่อยถึงไหนครับเดินไปซะฮะคนทานเปรไม่มีคนเลยอีกกี่กิโลอีก3โลจะถึงหลังแปร 2,950 เมตรดูต่อไปทาเคชิซัมโกกวาซัมโกกวา440เมตรเดินต่อไปครับจุดหมายไม่ไหวเลยไม่ไหวก็ต้องไหวมาแล้วขาจับขากลับหรือจะกระโดดนะกระโดดลงมาเลยถึงช่องข้อบาแล้วจะไปกระทำโคกไผ่460เมตรหลังแต่2,510เมตรทุกคนปะสู้ๆตามมาเลยไม่สู้แล้วไม่สู้ต้องสู้
ก็เลยโหดโหดทุกทางบ่ไหวเดี๋ยวให้ลงไปก่อนเขานักเอ้าหายตั้งไหนเหนื่อยเด้ทำแล้วทุกคนทำขึ้นเลยยังชันน่ะอย่าสู้ทางนี้โหดมากครับอันนี้โหดมากครับโอ้ขนาดนี้โหดมากโหดมากเกินปุยมุยโหดจริงๆไหนเดียวพี่ไหนเดียวเราไม่ได้หรอกเจอลูกหาบแล้ว70โลน่ะสุดยอดอ่ะเราเดินตัวเปล่ายังไม่ไหว70โลตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงยอดเขาภูกระดึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่กางเต็นท์กันค่ะตามมาเลยดูวิวเยอะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปติดต่อเจ้าหน้าที่กางเต็นท์ก่อนนะครับไปดูของก่อนมันจะมาที่ค่ะรองเท้าแบนหมดเลยก็มีอะไรเขียนไปครับโอ้ให้เช่ารถรถจักรยานนะเนาะเขาเดินไปอยู่นี่อย่าบอกน้องเองมึงเดินเป็นรอรับของที่ตรงนู้นนะครับตรงที่เจ้าหน้าที่ติดต่อรับของเดินต่ออีกครับถึงยอดก็ต้องเดินต่ออีกต่อมากเลยถึงยอดแล้วก็ต้องเดินต่อผมแวะกินก่อนแล้วกันเดินต่อไปมันก็กี่กิโลนะครับโอ้เย็นเนาะนี่ปวดใจเท้าปวดเข่าปวดตีนสู้ชีวิตมากเลยพรุ่งนี้ก็ต้องลงไปอีกอ่ะเดินลงไปค่ะกิ่งลงไปได้ไหมกระดึบลงไปขึ้นมาทันตาที่โต๊ะหินพอดีสุดลูกหูลูกตาเลยครับเดินตามเสื้อแดงเข้าไปค่ะทุกคนขอบคุณนะคะคุณสาที่พามาขอบคุณมากเลยค่ะยอมมาลำบากด้วยกันจิบมาลำบากด้วยด้วยนี่อันนี้จิมานี่คืออะไรหรอมันเฉยๆแหละมาทำให้ยิบทางเราเดินกันมายังไม่ถึงที่พักเลยครับขึ้นมาถึงยอดภูกระดึงต่อไปอีก3กิโลกว่าต้อง3ลูกกว่ามีจักรยานให้เช่านะคะถ้าทุกคนไม่อยากเดินนู่นเลยครับเส้นทางยาวไกลมีแต่ป่าสน 17,000 อากาศเย็นนะครับวันนี้ 18,000 แล้วเออ220เดี๋ยวไปถึงที่พักเราจะถ่ายให้ดูนะครับทุกคนนี่นะดูบรรยากาศครับขนาดนี้เราก็ต้องเดินไปใช่ไหมเนี่ย
ไปดูตะวันตกดินสู้ๆจ้ะแม่เมื่อบ่ใช่น้อยเด้ความใฝ่ฝันความตั้งใจอยากมานี่มันบ่ใช่เรื่องเล่นๆเด้อลูกครั้งนึงในชีวิตเราก็ยิมาแค่ครั้งเดียวแค่นี้แหละบ่มาอีกแล้วเหนื่อยมานี่ก็ต้องเต็มโคตรเยอะเลยนี่แหละที่โคตรเยอะที่กินต้มมาม่าเราที่จะอร่อยที่สุดความใฝ่ฝันที่อยากมาใช่แล้วพูดถึงอ่ะห้องน้ำเต็มหรือเปล่าก็ต้องดูดิเราไปหาข้าวกินก่อนนะครับโอ้โหฝนโคตรเยอะเยอะมากเลยคิดว่าจะเป็นน้อยบอกน้อยสามองศานะทุกคนดูฮะสิสามองศาเหรอโน่นสามองศาตอนนี้บรรยากาศเดินทางกลับนะครับดูหางมันนั่งบนของลงเขาใช่สามองศาเซลเซียสเราคลิปพูดกันในวันนี้นะคะทุกคนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเลยอดไปดูตะวันขึ้นเลยค่ะหนาวมากเลยอยากแล้วเวลาไปชิมเลยจากเราจะตรงนี้หนาวทุกคนออกป่าเลยค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ